แบงค์ปลอมมีอารวาสอยู่เรื่อยๆและครั้งนี้ก็ไปอารวาสถึงจังหวัดมุกดาหารด้วยกันค่ะผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวนี้คือนายคำพันธ์บุญทวีสุขชาวบ้านป่าป่งขามตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารที่มีอาชีพทำประมงค่ะเอาแบงค์ลักษณะคล้ายแบงค์ร้อยออกมาโชว์แบบนี้แต่มีการระบุว่ามันเป็นแบงค์ปลอมดูเพลินๆเนี่ยเหมือนจริงทุกประการแต่ถ้าเอามือไปสัมผัสดูจะรู้ว่ามันแตกต่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจับของจริงกับของปลอมเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ของปลอมเนี่ยมันบางกว่าพอเอาน้ำไปถูปรากฏว่ามีสีหลุดติดไปด้วยนะคะก็เลยรู้ว่าเป็นของปลอมแน่นอนวันนี้จึงเอาออกมาโชว์เพื่อที่จะเตือนพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หาเช้ากินค่ำขายของอยู่ในตลาดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้คุณคำพันธ์เป็นชาวประมงใช่ไหมนี่เอานะแม้เป็นสีแบบนี้เลยนะคะมันลอกแบบนี้เลยนะคะคุณคำพันธ์เนี่ยมีอาชีพเป็นชาวประมงหาปลาในแม่น้ำโขงค่ะหาปลาได้แล้วก็ไปขายที่ตลาดที่ชื่อว่าราตรีตลาดราตรีอาตีอำเภอว่านใหญ่ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ขายนั้นโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยคนมันจะเยอะมากคุณสวิทขายดีเนี่ยก็หยิบเงินได้เงินก็เข้ากระเป๋าได้เงินก็เข้ากระเป๋าใช่ไหมคะไม่รู้ตัวค่ะพอเอาเงินเนี่ยไปซื้อของเป็นซื้อนมให้ลูกค่ะปรากฏว่าทางเจ้าของร้านขายของเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแบงค์ปลอมนะเจอแบบนี้มา 2-3 ครั้งแล้วก็เลยเอามาตรวจพิสูจน์ดูเออมันปลอมจริงๆด้วยค่ะโอ้ทำไมทำร้ายกันขนาดนี้นะก็เลยอยากจะเตือนนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะก่อนที่จะรับเงินอะไรก็ตามเนี่ยนะคะขอให้ดูกันสักนิดนึงเพราะว่าตลาดราตรีเนี่ยก็เป็นตลาดที่มีทั้งคนในพื้นที่แล้วก็คนนอกพื้นที่มาด้วยค่ะว่านะครับขายดีสารวจนใครไม่จะมาดูนี่นะใช่เขาไม่มีใครดูหรอกได้เงินใช่ไหมทำบาปนะครับนี่ดีนะเขาบอกดีมากเลยนะที่มันเป็นแบงค์ร้อยแล้วถ้ามันเป็นแบงค์พันนะคุณแบงค์ร้อยกงเต็กยังทำดีกว่านี้เลยคุณนี่โดนน้ำยังละลายเลยเนี่ยโอ้ครับนี่นะหากินแบบนี้นะครับเป็นบาปค่ะ